Honda Brio นึกว่าจะขายดีแต่ที่ไหนได้ก่อนจะฟังข่าวนี้นะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตลาดอินเดียนะครับ Honda Brio รุ่นแรกหรือรุ่นที่ยาย่ากับมาปรินเป็นพรีเซนเตอร์เป็นรถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าถูกพัฒนาขึ้นสำหรับตลาดอินเดียและไทยโดยเฉพาะแต่เมื่อดูเนื้องานโดยรวมก็พบว่าตัวรถมันน่าจะเน้นตลาดอินเดียซะมากกว่าคือตัวรถดูเล็กกระทัดรัดแค่เพียง 3.6 เมตรกว่าๆเท่านั้นการตกแต่งหรือการใช้สีก็เป็นโทนที่เข้าจริตกับคนอินเดียชวนให้นึกถึงรถยนต์มารุติซูซูกิที่จำหน่ายในนั้นหลายรุ่นในช่วงแรกของการเปิดตัว Honda น่าจะมั่นใจกับ Brio ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างสูงจนมียอดขายหลายพันคันต่อเดือนแบบต่อเนื่องด้วยจุดเด่นของตัวรถที่ Honda พยายามเคลมว่ามันเป็นรถยนต์ที่ขับขี่คล่องตัวขับสนุกสนานภายในกว้างขวางแล้วก็มีความปลอดภัยในสไตล์ที่ Honda เคลมเอาไว้นะครับช่วงเปิดตัวใหม่ยอดขายก็ยังดูดีอยู่เพราะมันขายได้ถึง 4,000 ถึง 5,000 คันต่อเดือนในระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อ Hyundai และ Maruti Suzuki ต่างเปิดตัวรถเล็ก A segment ที่โดนใจมากกว่าทั้งราคาและคุณสมบัติก็ทำให้ยอดขาย Brio ในอินเดียถดถอยลงจนล่าสุดมียอดขายในช่วงปี2017จนถึง2018เหลือแค่เพียงหลักร้อยถึง600กว่าคันบางเดือนอาจจะโคม่าคือหลัก10คันต่อเดือนเท่านั้นในขณะที่ Hyundai Grand i10 นั้นสามารถทำยอดขายได้ถึง 10,000 กว่าคันเลยทีเดียวโดยสรุปแล้วยอดขายรวม Honda Brio ในอินเดียนับตั้งแต่ส่งมอบเดือนกันยายน2011จนถึงปัจจุบันมียอดขายถึง 97,000 กว่าคันเหมือนตัวเลขนี้จะเยอะแต่อย่าลืมว่ามันขายมานานถึง7ปีแล้วอีกทั้งตลาดรถเล็กในอินเดียก็มีวอลลุ่มยอดขายสูงเอามากๆการขายได้แค่นี้ก็ถือว่าผิดคาดเอามากๆพอสมควรเลยครับจนในที่สุด Honda อินเดียได้ประกาศหยุดผลิต Brio รุ่นปัจจุบันและจะไม่มีการนำรถรุ่นใหม่มาผลิตอีกด้วยโดยปล่อยให้ Honda Amaze มาทำตลาดในกลุ่มรถยนต์ระดับ Entry Level แทนคุณราเจชโกเอลรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Honda Cars อินเดียเปิดเผยว่ารถซีดานคือรถที่มียอดขายสูงสุดในปีที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องหยุดการผลิต Brio และไม่คิดนำตัว Next Generation มาขายเนื่องจากสังคมอินเดียเป็นสังคมยานพาหนะมอเตอร์ไซค์และมีอัตราการอัปเกรดจากรถมอเตอร์ไซค์ไปสู่รถยนต์นั่งน้อยกว่าประเทศอื่นเอามากมากแต่เชื่อว่าเหตุผลลึกๆที่ทำให้ Honda Brio ไม่ประสบความสำเร็จในอินเดียทั้งที่ตัวรถก็พยายามตีโจทย์ลูกค้าชาวอินเดียให้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นสาเหตุหนึ่งก็คือลูกค้าชาวอินเดียยังอยากได้รถยนต์ที่ดีที่สุดในราคาที่ตั้งเอาไว้ซึ่ง Brio ไม่ได้เป็นรถที่ถูกที่สุดในตลาดจนทำให้ลูกค้าลืมความไม่สมบูรณ์แบบของรถมันไปได้โอเคถึงราคาจะไม่ถูกที่สุดแต่ Brio ก็ยังขาดความสมบูรณ์แบบในการเป็นรถยนต์ที่สามารถแสดงออกสถานภาพทางสังคมได้การใส่ฝากระโปรงกระจกและการลดวัสดุต้นทุนภายในห้องโดยสารนั้นก็ส่งผลต่อจิตวิทยาในการซื้อของลูกค้าชาวอินเดียเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพอเป็น All New Honda Amaze แล้วเนี่ยมันมีการตกแต่งภายในที่ดีแบบก้าวกระโดดเอามากๆคือขับแล้วสามารถอวดใครในสังคมได้เลยจะว่าไปค่ายรถญี่ปุ่นท็อป3ของโลกต่างก็ประสบความล้มเหลวในการรุกตลาดรถยนต์นั่งราคาประหยัดกันทั้งนั้นทั้ง Toyota Etios และรวมถึงรถยนต์ตระกูล Datsun ใครที่คิดว่าการสร้างรถสุดสวยขายอินเดียแล้วจะมียอดขายบานเบอร์อย่างที่คิดขอบอกเลยนะครับว่าคุณคิดผิดแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวรถยนต์และ everything เกี่ยวกับรถยนต์โปรด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ